บ้านเจ๊หมวยบ้านเลขที่อะไรวะฮะบ้านเจ๊หมวยเลขที่อะไรไม่รู้เหมือนกันไม่เดี๋ยวนี้เจ๊หมวยบอกว่าเขาเข้มเรื่องเข้าหมู่บ้านแล้วรถเข้าบ้านต้องแลกบัตรแล้วต้องถามว่าไปบ้านไหนจิมลืมบ้านเลขที่เจ๊หมวยเป็นเบอร์บ้านไหนซอย15ไงที่ร้านขายของมันแล้วกันเหรอแหมมีร้านขายของอยู่ร้านเดียวเราเคยเข้าบ่อยๆเมื่อจำได้เราได้อยู่แล้วล่ะเกิดต้องแรงแบบเพราะคนเข้าไปแบบหลอกเงินคนแก่หลายคนแล้วไงก็เลยจะไม่ก็เลยต้องเข้มงวดไม่คนนอกเข้าถ้าเข้าก็ต้องแรงบัตรได้ตามตัวเจอว่าใครแล้วตกลงนี่ไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้ตอนแรกตกลงจมอยนี่คือช่วงนี้เมย์โทรมาเลยจะโทรมาไหมเหมือนโทรมาไหมแล้วมันก่อนเพิ่งมาเองอมันก่อนเพิ่งพาป้าไปหาหมอแล้วมันก็มานั่งคุยไงป้าอยู่ปะบนไหนนะเนี่ยตรงนี้เจ็บอ่ะตรงนี้เจ็บวะอืมต้องเจ็บทุกคนแหละช่วยว่าไม่เกี่ยวกันไม่ตรงเนี้ยกึกกึกเลยเจ็บเนี่ยตรงเนี้ยกึกกึกเลยจี๊ดเลยเออมันเกี่ยวกับอะไรตรงเนี้ยเกิดกระดูกตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องบาดไหล่เออเจ็บมันโดนกระดูกมันก็เจ็บใช่ไหมไม่มันไม่โดนกระดูกเส้นโดนจุดเส้นแล้วตรงนี้ก็เจ็บด้วยใช่ไหมมากมากแต่เมื่อกี้เจ็บมากเมื่อกี้เจ็บแบบจี๊ดเลยนะจี๊ดจี๊ดจี๊ดมันใช่เหมือนไอเนี้ยเหมือนมีดบาดอ่ะเจ็บจี๊ดจี๊ดจี๊ดเมื่อกี้เจ็บมากเจ็บอ่ะเนี่ยมาละไฟช็อตมาละเห็นไหมเนี่ยมันเหมือนไฟช็อตเลยเนี่ยกระตุกไอ้พวกเนี้ยต้องนวดบ่อยๆอันนี้เหมือนกระตุกเลยเดี๋ยวพี่วางเลย59บาทคนแรกตรงนี้จุดแล้วเสียงไม่เข้าไปตรงนี้เหรอเราคุยกันใช่มันต้องไปตัดต่ออ๋อไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวจะสวัสดีค่ะเงี้ยสไตล์เป้นมาแล้วนะคะวันนี้เป้นจะมานวดเคสอีกเคสนึงนะคะว่าเขาอะประเภทว่าปวดไหล่บ่าหลังนะคะแล้วก็จะนวดผ่อนคลายแล้วก็จะนวดเกี่ยวกับเรื่องความปวดหัวนิดนึงนะคะแล้วก็จะนอนไม่หลับนิดนึงนะคะแล้วก็จะนวดไปเรื่อยๆนะคะใครอยากที่จะดูว่านวดยังไงนี่ติดตามชมกันเลยค่ะว่าการนวดนี่มีอะไรที่เราจะเน้นว่าเราต้องนวดทุกจุดนะคะเราจะต้องถามเขาด้วยนะคะว่าเขาอะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมั่งนะคะพอเรานวดไปแล้วเราก็จะรู้แล้วเราก็จะถามเขาเลยว่าตกลงอันนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเขาบอกว่าใช่ก็ดีเลยนะคะเราก็จะนวดให้เขาอะถูกจุดเลยนะคะแล้วก็นวดไปหลายๆครั้งนะคะหลายๆวันเขาถึงจะรู้สึกว่าดีนะคะไม่ใช่ว่านวดแค่ครั้งเดียวนะคะเคสนี้ก็คือเป็นพี่สาวนะคะเราก็จะนวดให้เขาหลายๆครั้งได้นะคะแล้วก็นวด2ขาเนี่ยก็คือใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะถ้าเกิดใครอยากที่จะเรียนรู้นะคะดูบ่อยๆนะเลยนะคะThank you.
พอเรานวดเสร็จเราก็จะมาผ่อนคลายขานะคะเท้าเราให้ผ่อนคลายเลยนะคะลูบไล้ให้เส้นเลือดนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อของเราผ่อนคลายนะคะแล้วก็ดันค่ะดันขึ้นนะคะดันลงแล้วก็มาหมุนนะคะให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายค่ะเสร็จแล้วค่ะง่ายๆสไตล์แป้นจบแล้วนะคะใครชอบก็ติดตามเลยค่ะ